สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มากันเร็วหน่อยนะครับฟุตบอลไทยวาไรตี้เหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโตโยต้าลีกครับนะครับซึ่งจะเริ่มเตะกันคู่แรกก็16นาฬิกาเตะละใช่ครับนะฮะก็เตะละเริ่มไปแล้วราชบุรีระนองใช่ไหมครับใช่ครับระนองเปิดบ้านพบราชบุรีนะครับตอนนี้สกอร์อยู่ที่1ประตูต่อ1นะครับครับก็เดี๋ยวติดตามกันต่อว่าจะเป็นยังไงขณะที่เกมอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวจะเริ่มคิกออฟต่อจากคู่ระนองนี่ก็จะเป็นคู่18นาฬิกานะครับ18นาฬิกาเกมกระบี่เจอโพลิสเทโลนะครับตราดเจอบางกอกกราสสมุทรสาครเจอแบงคอกนะครับพีทีประจวบเจอสุพรรณบุรีเกษตรศาสตร์เจอแอร์ฟอร์สศรีสะเกษเจอโคราชนะครับตรังเจอชัยนาทขอนแก่นเจอชลบุรีมีแค่2เกมนะครับที่เตะ1ทุ่มนะครับโอ้เยอะเลยนครปฐมเจอราชนาวีนะครับเตะ1ทุ่มระยองเจอพัทยานี่ก็1ทุ่มนะครับหนองบัวเจออุบล1ทุ่มนี่เกมคู่ใหญ่การท่าเรือเจอสุโขทัยนี่1ทุ่มนะครับอาร์มี่เจอเชียงรายอุดรเจอเมืองทองแล้วก็ลำปางเจอบุรีรัมย์พวกนี้จะ1ทุ่มหมดครับเดี๋ยวเราจะมีข้อวิจารณ์กันนะครับซึ่งนี่เป็นเหตุผลที่ว่าเราต้องมาเร็วกันหน่อยนะครับวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะดูฟุตบอลกันไปยาวๆแล้วก็2ทุ่มครึ่งวันนี้ไม่มีแล้วนะครับครับขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้นะครับก็จะเป็นฟุตบอลโลกนะครับใช่ครับทุกท่านคงจะไปดูฟุตบอลโลกแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะขยับมาเร็วอีกวันพรุ่งนี้เป็นทุ่มนึงนะครับครับนะฮะก็จะปรับเวลากันไปอย่างนี้ช่วงฟุตบอลโลกจะเป็น1ทุ่มไปยาวๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมตัวกันเร็วนิดนึงนะครับเอาละก่อนจะไปดูฟุตบอลลีกครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมของช้างก่อนนะครับบริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลก็ได้จัดการเปิดตัวโครงการช้างโมบายฟุตบอลยูนิต2018นะครับวันนี้จากที่โรงเรียนบ้านใหม่จินภักดิ์วิทยาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็กิจกรรมมีขึ้นตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับช้างโมบายฟุตบอลยูนิตปี7สารฝันเยาวชนไทยมอบให้เพื่ออนาคตกับคลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่แห่งแรกของประเทศไทยเครื่องดื่มตาช้างพร้อมสร้างเส้นทางสู่การเป็นนักเตะอาชีพกว่า20แห่งทั่วประเทศเมื่อวันที่9มิถุนายน2561ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านใหม่จีนาภักดิ์วิทยาจังหวัดกาญจนบุรีนางกาญจนาภานิ่มบุญจาดผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนพร้อมด้วยนายสรายุทธ์จีนาภักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ร่วมพิธีเปิดคลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่ช้างโมบายฟุตบอลยูนิตปีที่7ซึ่งมีน้องๆเยาวชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมกว่า500คนนางกาญจนาภานิ่มบุญจาดผู้แทนบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนกล่าวว่าไทยเบฟและเครื่องดื่มตาช้างได้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาเยาวชนไทยในด้านกีฬาฟุตบอลจึงได้ริเริ่มคลินิกฟุตบอลเคลื่อนที่แห่งแรกของไทยในโครงการช้างโมบายฟุตบอลยูนิตและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่7ค่ะกิจกรรมวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากอีกกิจกรรมหนึ่งของบริษัทไทยเบฟนะคะซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนหรือมวลชนรอบโรงงานเนี่ยได้มีโอกาสให้ความรู้ในเรื่องของทักษะฟุตบอลก็ดีในเรื่องของศิลปะก็ดีในเรื่องของการขับร้องก็ดีก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะแน่นอนอยู่แล้วเราก็อยากให้ไทยเบฟเนี่ยมาจัดทุกปีนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นมีประโยชน์กับมวลชนรอบโรงงานเราแล้วก็มันก็ตอบสนองในเรื่องของ3-4ซึ่งเป็นนโยบายของผู้บริหารเราอยู่แล้วคือในเรื่องของ creating for stakeholder ถามว่าในชุมชนเราก็เหมือน stakeholder เราก็ต้องให้ผู้มีส่วนร่วมทุกคนรับรู้ว่ากิจกรรมของโรงงานมีอะไรบ้างแล้วก็ให้ประโยชน์กับสังคมอย่างไรบ้างโดยในครั้งนี้ทางช้างได้นำหลักสูตรจากตำราโค้ชเฮงซึ่งเป็นแบบแผนที่ถูกใช้ในทีมชาติทุกชุดเยาวชนจนถึงชุดใหญ่มาถ่ายทอดทักษะความรู้ผ่านโค้ชระดับไลเซ่นที่ได้รับการรับรองจากทางสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือว่า AFC หวังว่าน้องๆจะมุ่งมั่นตั้งใจในการเก็บเกี่ยวความรู้ที่ได้และนำไปฝึกฝนพัฒนาความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพและทีมชาติต่อไปในอนาคตนอกจากกิจกรรมคลินิกฟุตบอลแล้วยังมีกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมในด้านของดนตรีศิลปะรวมถึงกิจกรรมที่เน้นขยายผลการเรียนรู้และการสร้างรายได้ให้กับเยาวชนผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการเพิ่มมูลค่าศิลปะประดิษฐ์ที่เกิดจากสิ่งของที่อยู่รอบตัวอีกด้วย
ด้านนายสรายุทธ์จีนาภักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่กล่าวว่าต้องขอบคุณทางบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนรวมถึงเครื่องดื่มตาช้างที่ได้เดินทางมามอบโอกาสให้น้องๆเยาวชนถึงจังหวัดกาญจนบุรีโดยจัดโครงการช้างโมบายฟุตบอลยูนิตและได้นำโค้ชเยาวชนชั้นนำของประเทศไทยมาสอนทักษะและปูพื้นฐานฟุตบอลอย่างถูกวิธีผ่านเกมการฝึกในฐานต่างๆหวังไว้อย่างยิ่งว่าน้องๆเยาวชนจะนำสิ่งที่ได้รับการแนะนำและถ่ายทอดในวันนี้ไปปรับใช้ฝึกฝนและพัฒนาตนเองและเติบโตไปสู่การเป็นนักฟุตบอลที่มีคุณภาพของประเทศนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเพื่อให้น้องๆเยาวชนได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยประดิษฐ์สิ่งของจากสิ่งของเหลือใช้ที่อยู่รอบตัวถือเป็นการเพิ่มรายได้ในอีกหนึ่งช่องทางอีกด้วยครับกิจกรรมในวันนี้ถือว่าดีต่อเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมากเลยฮะเพราะเด็กบางคนไม่มีโอกาสเข้าถึงไม่ว่าจะเป็นทีมงานสตาฟโค้ชที่เป็นมืออาชีพปกติก็ในโรงเรียนอาจารย์หรือคนรักกีฬาเข้ามาฝึกสอนทักษะครับการที่ทีมงานมืออาชีพได้เข้ามาทำให้เด็กได้พัฒนาได้เรียนรู้กับมือระดับอาชีพระดับประเทศครับไม่ครับผมว่าเด็กๆนักกีฬาเราชอบเด็กๆชอบเล่นฝนอยู่แล้วชอบเล่นน้ำจะทำให้บรรยากาศอาจจะสนุกขึ้นก็ได้ครับสำหรับช้างโมบายฟุตบอลยูนิตปีที่7สนามต่อไปจะเดินทางไปที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในวันที่24มิถุนายน2561ที่โรงเรียนเกาะสมุยและในวันที่25มิถุนายน2561ที่โรงเรียนบ้านน้ำรอกวิทยาเปิดลงทะเบียนเวลา 7:00 น.น้องๆที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและหากพื้นที่ใดสนใจให้ช้างไปจัดคลินิกฟุตบอลนี้สามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่ Facebook Thai Babe Thai Talent และ www.thaibabethaitalent.comนี่จะมี20กว่าแห่งทั่วประเทศนะครับซึ่งจะเดินทางไปตามจังหวัดต่างๆนะครับตามอำเภอรอบนอกนะครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดได้จากทีมงานของเราที่จะเกาะติดในทุกๆสนามทุกๆแห่งนะครับเอาล่ะไปพูดถึงฟุตบอลวันนี้บ้างนะครับวันนี้จะเป็นรอบ32ทีมสุดท้ายเตะกัน16คู่นะฮะใช่ครับแต่ว่าคู่ที่มันอยู่ในลีกที่มันใกล้เคียงกันเนี่ยก็จะมีประมาณ10คู่นะครับนอกจากนี้บางทีเป็นทีมใน T3 T4 อะไรเงี้ยนะครับครับก็จะดูข้อวิจารณ์กันค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่ามันก็จะห่างแล้วก็ในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยบางทีเนี่ยพอไปเจอกับทีมลีกที่มันห่างกันเนี่ยก็จะทีมใหญ่อยากให้ใช้ตัวสำรองเล่นนะครับเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์กันสักประมาณ11คู่ใช่ครับไปเริ่มกันที่คู่แรกครับเกษตรศาสตร์กับ Air Force ฮะใช่ครับเกษตรศาสตร์วันนี้เปิดบ้านที่ TOT Stadium นะครับพบกับ Air Force เกษตรศาสตร์เนี่ยรายชื่อออกแล้วนะครับเกมคู่นี้เนี่ยก็ตัวหลักๆลงสนามหลายคนนะครับประสันนาสวนมะอุเซงสาและอนุวัตรพรมโยธาสมชายหมัดเอียดครับก็แต่ว่าถามว่าตัวสำรองเยอะไหมก็พอสมควรนะจริงๆแม้ว่าจะต่างหลีกกันนะครับแต่ว่าก็ถือว่าทั้ง2 ทีมเนี่ยก็เป็นทีมระดับที่ใกล้เคียงกันนะครับถ้าพูดถึงสภาพความพร้อมของทีมโดยรวมเนี่ยนะครับใช่ครับผมมองว่า Air Forceแม้ว่าจะสถานการณ์ในไทยลีกเนี่ยมันจะแย่แต่ว่าเอากันจริงๆแล้วพวกเขาก็ไม่น่าจะมีลุ้นแล้วล่ะในไทยลีกถ้าจะลุ้นสักถ้วยก็ต้องเต็มที่กับถ้วยนี้นะครับก็ถ้าดูไล่เลียงของ Air Force นี่พี่สารก็ลงนะครับพี่สารดอกไม้แก้วจิรวัตรมัคคารมแบ็คขวาอย่างวัชรพงษ์คงช่วยนะครับเอกภูมิโพธารุ่งโรจน์ผมว่าวันนี้ Air Force มีโอกาสที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้สูงกว่าเจ้าบ้านเกษตรศาสตร์นะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวอัปเดตล่าสุดนะครับ Air Force ชุดเกือบชุดใหญ่ทางทีมนะครับขณะที่ขอนแก่นกับชลบุรีนะครับคู่18นาฬิกาเหมือนกันขอนแก่นเพิ่งพลาดท่าพลาดทางในเกมลีกไปเยือนกระบี่ทีมที่กำลังหนีตายใน T2 เนี่ยดันแพ้มา0ประตูต่อ1ขณะที่ชลบุรีก็ไม่ต่างกันนะครับไปเยือนทีมหนีตายอย่างราชนาวีแพ้1ประตูต่อ3แพ้สู้ไม่ได้เลยนะครับเกมนี้ไปเยือนขอนแก่นผมว่าแต่นะครับเขาบอกว่าขอนแก่นเกมนี้เนี่ยส่งผู้เล่นตัวสำรองเกือบยกชุดลงสนามนะครับขณะที่ชลบุรีในลีกก็หนีตายอยู่แต่ว่าไม่น่าจะเป็นห่วงสักเท่าไหร่
เกมนี้ชลบุรีส่งชุดใหญ่นะครับผมว่าชลบุรีมีโอกาสที่จะบุกไปชนะขอนแก่นได้สูงมากแต่ว่าชลบุรีชอบตกฟุตบอลถ้วยประมาณนี้นะ16 32อะไรพวกนี้นะแต่ผมว่าชลบุรีน่าจะผ่านขอนแก่นได้ไม่ยากเย็นนะครับขณะที่ประจวบหน่อยวันนี้ประจวบเปิดบ้านเจอสุพรรณบุรีเขาบอกว่าสุพรรณเอาไป14 15ตัวเองนะครับขณะที่ประจวบนี้เล่นในบ้านแน่นอนว่าที่3อ่าวเนี่ยน่ากลัวมากเช็คของประจวบน่าจะส่งชุดที่ดีพอสมควรโดยเฉพาะตัวหลักต่างชาตินะครับแล้ววันนี้เป็นฟุตบอลใกล้ๆกันด้วยถ้าหากว่า1ทีมขนตัวสำรองเป็นส่วนใหญ่อีก1ทีมเนี่ยใช้ผู้เล่นที่ชุดใหญ่ลำพังชุดใหญ่เจอชุดใหญ่ในประจวบก็เป็นต่อสุพรรณบุรีพอสมควรโดยเฉพาะความคมในแนวรุกนะครับผมมองว่ายังไงประจวบมีโอกาสที่จะชนะสุพรรณบุรีในบ้านสูงมากนะครับขณะที่สมุทรสาครหน่อยสมุทรสาครเจอแบงคอกโหวันนี้แบงคอกบุกไปเยือนสมุทรสาครถ้าใครได้ติดตามวันนี้รายชื่อออกแล้วแบงคอกส่งตัวสำรองลงเกือบยกชุดนะครับวิสรุตอิมอุระเอกชัยสำเลหรือแม้กระทั่งนักเตะใหม่อย่างทศวรรษลิ้มวรรณเสถียรวันนี้ได้รับโอกาสลงสนามนะครับนักเตะนอกมีแค่ร็อบสันดอสซานโตสลงแค่คนเดียวเท่านั้นเองนะครับนอกนั้นเนี่ยชื่อในชื่อสำรองก็ไม่มีนักเตะอย่างวันเดอร์หลุยหรือว่าเอเวอร์ตันด้วยนะครับแต่ว่าต้องดูว่านักเตะอย่างวันชัยจารุนงคารสิทธิโชคกันหนูจะทำผลงานได้ดีหรือเปล่าขณะที่ทางฝั่งเจ้าบ้านสมุทรสาครเนี่ยก็ถือว่าเป็นชุดใหญ่ของพวกเขานะครับเฉลิมศักดิ์แก้วสุขแท้ธีรวัฒน์เป็นประดับแบบนี้น่าจะสูสีถ้าโผล่ออกมาแบบนี้ครับคือต้องวันนี้ต้องดูรายชื่อของทีมรายชื่อผู้เล่นที่จะลงสนามด้วยทีมใหญ่คือบางทีก็ต้องบอกตรงว่าพวกเขาต้องบ่าแบ่งสมาธิไปทั้งในฟุตบอลลีกนะครับบางทีมเนี่ยสถานการณ์ฟุตบอลลีกก็อาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเซฟหน่อยนะครับก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นบ้างเพราะฉะนั้นเกมมันก็จะไม่อาจจะไม่ออกมาเหมือนเดิมนะครับไปต่อเลยขณะที่ศรีสะเกษกับโคราชนะครับศรีสะเกษกับโคราชเนี่ยน่าสนใจมากศรีสะเกษหนีตายอยู่โคราชก็หนีตายอยู่ราคาไม่แพงด้วยครับแต่ว่าศรีสะเกษในยุคของน้าช่วยเนี่ยเหนียวแน่นเกมล่าสุดเนี่ยกว่าที่เชียงใหม่จะยิงได้เนี่ยต้องได้จุดโทษนาที80ครับเพราะว่าศรีสะเกษไม่แพ้ใน90นาทีก็อยู่ที่ว่าศรีสะเกษเนี่ยท้ายๆแล้วเนี่ยเมื่อบอลตามสมมุตินะฮะพวกเขาจะยังต้องอัดอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปห่วงในสุดสัปดาห์นี้อีกที่จะต้องเล่นในที2นะครับส่วนโคราชก็ไม่ได้ปลอดภัยนะในการไทยลีกก็ต้องดูมีรอดโจสิทธิ์ว่าจะส่งชุดใหญ่ไหมถ้าชุดใหญ่วันพุธไปชุดใหญ่เสาร์อาทิตย์อีกหนักเลยผมว่าโคราชไม่น่าจะสดขนาดนั้นนะครับผมว่าศรีสะเกษเอาอยู่อาร์มี่จากเชียงรายครับโอ้โหอาร์มี่นี่โดนระยองไป 6-1 ที่นี่ด้วยสัปดาห์ที่ผ่านมาเล่นในบ้านด้วยคราวนี้เล่นในบ้านเจอกับเชียงรายที่เอาชนะมา 4-0 ในฟุตบอลไทยลีกซึ่งชนะสุโขทัยมาด้วยฟอร์มดีมากครับผมว่าเชียงรายน่าจะบุกไปยิงแม้ว่าจะเปลี่ยนตัวผู้เล่นหรืออะไรยังไงก็ตามนะครับครับผมว่าเชียงรายจะยิงแล้วก็ยิงเยอะแล้วก็อาร์มี่โค้ชอดุลลือกินาอาจจะอยู่แค่ 2-3 นัดต่ออย่างนี้นะถ้าแพ้แบบนี้ติดๆกันนะแล้วเชื่อว่ายังไงอาร์มี่เอาเชียงรายไม่อยู่แน่นอนครับนะครับต้องดูสภาพสนามนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้แถวย่านกรุงเทพเนี่ยฝนตกพอสมควรนะครับลำปางบุรีรัมย์ประกาศว่าเอาทุกถ้วยอยู่แล้วเอาแน่แต่ว่าการไปเล่นในบ้านลำปางเนี่ยซึ่งแฟนบอลก็คงอยากจะเข้ามาดูบุรีรัมย์ทั้งบุรีรัมย์ทั้งลำปางอยากจะดูทีมของตัวเองเนี่ยเล่นให้มันดีที่สุดน่ะนะฮะครับเล่นให้มันดีที่สุดจะแพ้ชนะเท่าไหร่ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าแพ้ไม่เยอะก็น่าประทับใจครับใช่ไหมถ้าลำปางสู้ผมว่าโดนทีเนี้ยสู้ยังไงสู้แบบเอาประตูหรือว่าจะสู้วิ่งสู้ฟัดเพื่อที่จะทำผลงานขันให้มันดีที่สุดถ้าอย่างนั้นเนี่ยบุรีรัมย์เองก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องไปไล่ยิงให้มันตายไปข้างนึงเพราะว่าพวกเขาเองก็นำแบงคอกแค่2เม็ดไอ้แค่2แต้มนะฮะในฟุตบอลลีก
ก็ต้องเตรียมตัวไปเล่นสุดสัปดาห์ด้วยแล้วต้องเดินทางด้วยนะฮะแล้วพอพลิกดูรายชื่อของแบงคอกแบงคอกส่งสำรองเพียบผมก็เชื่อว่าแต่บุรีรัมย์เนี่ยเมื่อไหร่ที่ไม่มีเดียโก้ไม่มีจักรพันธ์เหนื่อยพอสมควรแต่ว่าถ้าชนะชนะแต่ว่าผ่านแบบเหนื่อยๆครับนะครับสำหรับบุรีรัมย์หนองบัวกับอุบลครับทีมจ่าฝูงจากทีสองพบกับทีมที่อยู่ท้ายตารางของทีหนึ่งหนองบัวเพิ่งแพ้มานะไปแพ้ลำปาง 0-1 อุบลนี่ก็โดนประจวบมา 1-2 หนองบัวเขาเป็นทีมที่เขาเอาทุกถ้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ถือว่าเป็นทีมเล็กที่พยายามจะต้องไปให้ไกลที่สุดนะครับซึ่งเดี๋ยวคงต้องดูนะครับครับซึ่งผมมองว่าหนองบัวมีโอกาสที่จะเอาชนะอุบลได้พอสมควรไหมว่าถ้าดูจากสถานการณ์ดูจากอะไรแล้วอาจจะเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าหนองบัวเป็นทีมที่ยิงน้อยนะครับแต่ว่าเกมนี้เจออุบลอุบลต้องมีสมาธิกับเกมฟุตบอลลีกให้เยอะนะครับเพราะว่าพวกเขายังไม่ดีขึ้นหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงในเลขที่2แต่ผมเชื่อว่าวันนี้หนองบัวจะชนะนะครับขณะที่แพทเซเดียมนะครับคู่1ทุ่มนะครับก็สุโขทัยมาเยือนการท่าเรือนะครับสุโขทัยวันนี้สถานการณ์ไม่ดีแล้วนะครับแม้ว่าปิดเล็กแรกจะเอาชนะราชบุรีได้แต่ว่าเกมล่าสุดบุกไปเยือนเชียงรายสู้ไม่ได้เลยนะครับโดนไป4ประตูต่อ0ขณะที่ท่าเรือเพิ่งเล่นที่นี่แล้วแพ้เมืองทอง2ประตูต่อ3ผมเชื่อว่ามาดามแป้งคงต้องหาอะไรมาปลอบใจแฟนบอลที่แพทเซเดียมอย่างแน่นอนเชื่อว่าเกมนี้เนี่ยท่าเรือจะกู้ศรัทธาที่แพทเซเดียมได้จะยิงมากหรือน้อยเท่านั้นเองนะครับขณะที่ระยองกับพัทยาเกมคู่นี้สนุกสูสีนะครับระยองผลงานดีมากเพิ่งบุกมาชนะทีมอย่างอาร์มี่ได้6ประตูต่อ1นะครับขณะที่พัทยาเนี่ยก็เพิ่งบุกไปชนะชัยนาท2ประตูต่อ1ต้องดูว่าพัทยาโฟกัสอยู่ที่ไหนนะครับถ้าหากว่าส่งชุดใหญ่ลงเกมนี้เนี่ยระยองเอาไม่อยู่แน่แต่ว่าถ้าหากว่ายังส่งชุดใหญ่สลับสำรองลงเจอกับระยองผมว่าน่าจะสูสีแต่ว่ายังไงพัทยาถ้าจะเชียร์พัทยาดีกว่าก็เป็นทีมใหญ่กว่าใช่ครับหลากหลายกว่าแล้วก็ที่เด็ดมีมากกว่าครับขณะที่อุดรปิดท้ายที่อุดรกันหน่อยอุดรกับเมืองทองปีที่แล้วเมืองทองไปเยือนอุบลปีนี้มาเยือนอุดรอุดรเองมีผู้เล่นหลายคนที่ยืมไปจากเมืองทองซึ่งก็คงจะเล่นในถ้วยนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพทีมอุดรแม้คนจะเข้าไปเต็มสนามอย่างไรเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะต้านเมืองทองอยู่นะครับเมืองทองชั่วโมงนี้เนี่ยเอาทุกถ้วยเอาทุกนัดเพราะว่าต้องการกู้ศรัทธาที่ช่วงก่อนในผลงานช็อตไปเยอะมากและนี่เป็นแชมป์เก่าด้วยในการนี้ใช่นะครับเพราะนั้นก็มองว่า1เม็ดอ่ะน่าจะมีเม็ดที่2ลุ้นเอาต้องยิงใช่ใช่แล้วถ้าพอโดนในเม็ดนึงแล้วอุดรสู้ก็มีโอกาสจะโดนเพิ่มอีกวันนี้ฟุตบอลทุกคู่เนี่ยโอกาสจะยิงประตูกันเยอะมีเพราะว่าโป้งเดียวจอดนะครับแพ้ก็ตกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อโดนก็ต้องสู้นะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเนี่ยเราจะมีรายงานสดจากขอบสนามนะครับที่อุดรธานีนะครับซึ่งก็ทีมงานเราไปปักหลักอยู่ที่นั่นละก็จะรายงานทั้งในแฟนเพจของเสียสปอร์ตแล้วก็สนามฟุตบอลแห่งนี้นะครับใช่ครับก็จะลากยาวๆไปเลยรวมทั้งแจ้งผลการแข่งขันคู่อื่นด้วยนะครับในคอมเมนต์เนี่ยก็มีคนบอกว่าให้วิจารณ์คู่ตราดกับบีจีหน่อยนะตราดกับ BG ใช่ไหมครับวันนี้ไปเยือนคือทั้งคู่เนี่ยเป้าหมายต่างกันตราดต้องการขึ้นชั้นแล้วก็วันนี้ผลงานก็ตะกุกตะกักเหนื่อยๆล่าสุดเพิ่งไปเสมอมา 3-3 กับอ่างทองไปเยือนนำก่อนโดนเขาแซงบ้างขณะที่ BG เนี่ยคือดูตารางคะแนนก็รู้ว่า BG เนี่ยโซนแดงเต็มตัวตอนนี้หนักหนามากแล้วก็เพิ่งแพ้ไปด้วยครับนะครับแม้ว่าเกมนี้เนี่ยเดี๋ยวกลางปลายสัปดาห์เนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเจอกับราชนาวีก็ตามทีแต่เขาบอกว่าชาวฟุตบอลถ้วยเดี๋ยวต้องรอดูอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยว่าเขาจะจัดตัวยังไงครับแต่ยังไงผมก็เชื่อว่าก็ต้องจัดเต็มอ่ะเอาทุกอย่างอ่ะเอาทุกอย่างเอาทุกอย่างต้องเอาทุกอย่างคือความที่เป็นทีมที่ลงทุนสูงอ่ะนะใช่ไหมฮะไปตก
ผมว่าไปตกรอบรายการนี้แพ้ตาดอีกเนี่ยหูชาขึ้นมาอีกนิดนึงนะมันก็พูดยากอะนะแม้จะบอกว่า ไม่อยากเอาเลยฟุตบอลถ้วยแต่มันต้องเอาแล้วอะเพราะว่าอันอื่นไม่มีให้เอาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละผมก็ยังมองว่าบีจีลุยจะโดนตาดเอานะแต่ผมว่าน่าบีจีต้องชนะอะครับนะครับเอาละนะครับวันนี้เราใช้เวลาประมาณนักครึ่งชั่วโมงนะครับขอบคุณทุกข้อความที่ส่งกันเข้ามานะครับก็ทักทายกันมาเป็นส่วนใหญ่นะครับมีคุณเบนมีคุณภาสกรนะครับพูดถึงสเปนคุณวุฒิไกรถามว่าเมืองทองสดถ่ายทอดสดทางช่องไหนบ้างนะครับเมืองทองเนี่ยเขามีถ่ายทอดผ่านลิงก์ของ True นะครับเป็นลิงก์ใหม่นะฮะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็แฟนเพจของสยามสปอร์ตและสยามสปอร์ตฟุตบอลเนี่ยก็จะมีการรายงานสดให้ฟังด้วยนะครับเป็นเสียงนะฮะเอาละก็คงจะต้องแจกจ่ายนะครับว่าน่าเชียร์ใครกันบ้างนะครับก็ที่วันนี้ที่เท่าที่เราวิเคราะห์กันมาเนี่ยนะครับทีมที่มีโอกาสชนะนะครับชนิดที่เรียกว่าสองกล้องมองกันแล้วนะฮะถ้าถามผมนะฮะสามทีมที่มีโอกาสมากที่สุดเนี่ยผมมองไปที่เมืองทองนะครับน่าจะเป็นฝ่ายไปเอาชนะได้นะครับท่าเรือนะฮะที่จะเอาชนะสุโขทัยนะครับแล้วก็เชียงรายครับผมมองประจวบชลบุรีแล้วก็แอร์ฟอร์สนะครับหมดเวลาแล้วครับวันนี้สั้นๆกันก่อนนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับไปดูฟุตบอลลีกครับให้สนุกนะครับและพรุ่งนี้ดูฟุตบอลโลกกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ